ันนี้มาเจอกับคุณครูแก่นคุณครูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแต่เอ๊อยากรู้ใช่ไหมว่าจะเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเด็กๆดูก่อนนะว่าคุณครูมีอะไรมีเลยรูปอะไรคะเด็กๆเรียนมาแล้วสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะต่อไปนะคะรูปนี้ค่ะรูปอะไรคะโอ้ยเด็กๆตอบมาเต็มเลยสี่เหลี่ยมและรูปสุดท้ายก็คือวงกลมเห็นไหมคะอยากเล่นแล้วสิใช่ไหมคุณครูมีกิจกรรมก็คือจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงแต่เราจะมีคำสั่งด้วยนะอย่างเช่นถ้าคุณครูมาอยู่ในนี้จะมีคำสั่งมีเสียงนางฟ้าบอกมาว่าให้เด็กๆสายเอว3ครั้งเด็กๆก็ต้องพักสายเอวอยู่ในวงกลมในสามเหลี่ยมนะ1 2 3พอครบแล้วจะมีเสียงดนตรีขึ้นเด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวร่างกายเต้นทำท่าอะไรก็ได้นะคะล้อมรอบไปเลยแล้วก็จะมีเสียงมาค่ะสี่เหลี่ยมเด็กๆก็ต้องรีบๆเข้ามาอยู่ในสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วฟังเสียงนางฟ้าเขาจะบอกว่าให้เด็กๆทำอะไรอย่างเช่นให้เด็กๆโบกมือ5ครั้งเด็กๆ1 2 3 4 5เห็นไหมคะอยากเล่นแล้วสิอยากเล่นแล้วใช่ไหมคะเอาละเป็นกติกาในการเล่นแบบนี้นะคะคือเคลื่อนไหวตามเพลงแล้วก็พร้อมคำสั่งนะพร้อมแล้วใช่ไหมเด็กๆยืนขึ้นแล้วเดี๋ยวเตรียมทำท่าอิสระเลยเด็กๆอยากเต้นท่าไหนเด็กๆเต้นหาพื้นที่เลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะฟังเสียงเพลงนะยกซ้ายค่ะ1 2 3 4 5ไปไหมอันเต้นต่อค่ะเด็กๆเด็กๆเต้นท่าอะไรก็ได้วงกลมวงกลมกระโดด4ครั้งอัน1 2 3 4ไปต่อค่ะวงกลมย่อขึ้น3ครั้ง1 2 3ฟังค่ะไปต่อค่ะสามเหลี่ยมนกบิน4ครั้งนกบินกางแขนค่ะ1 2 3 4ฟังค่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมชุบคลานไป1ครั้งคลานค่ะเด็กยืนขึ้นไปค่ะสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมกระโดดขาเดียวไปหาสี่เหลี่ยมกระโดดขาเดียวกระโดดขาเดียวไปหาสามเหลี่ยมใครทำได้บ้างกระโดดขาเดียวไปหาวงกลมต่อค่ะเหนื่อยหรือยังหายใจเข้าลึกๆค่ะ1หายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกเด็กๆค่อยๆนั่งลงนะสนุกใช่ไหมคะ
ถ้าเด็กๆอยากเล่นอีกให้เด็กๆเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูแก่นลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย